หลังจากงาน60ปีเนี่ยก็คือได้ไปรับใช้อีกงานนั่นคืองานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์พอถ่ายเสร็จเนี่ยท่านฝักมือเรียกซึ่งแบบเราตกใจแล้วก็ดีใจแบบว่าเฮ้ยท่านฝักมือเรียกพงท่านฝักมือเรียกใครแล้วก็หันลีหันซ้ายคนก็บอกว่าท่านเรียกคุณเราก็ดีใจนะก็ขึ้นไปรูปเนี่ยก็ขึ้นไปก็กราบฝ่าพระบาทท่านก็ตรัสว่าเป็นช่างภาพจากที่ไหนเก่งนะมาคนเดียวหรือบอกมาคนเดียวพุทธค่ะเป็นช่างภาพก็ไปถ่ายภาพสิผมก็งงผมก็แบบหรือท่านไล่ให้เราไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เพิ่งทำงานเสร็จคงถวายงานเสร็จปรากฏว่าไม่ใช่ท่านก็พระท่านให้ถ่ายรูปร่วมพี่ก็นั่งอยู่ข้างๆพระองค์ท่านก็ไล่ให้ลงไปข้างล่างเราก็คิดว่าเราทำผิดอะไรจริงๆไม่ใช่เราวันนี้เรามารู้ว่าท่านรู้มุมกล้องเพราะถ้าเรานั่งข้างบนคู่ท่านเนี่ยเราจะโผล่แค่คอเพราะจะมีพระที่นั่งบังอยู่ท่านก็เลยบอกว่าให้คุณไปนั่งข้างล่างก็ได้รูปนี้มาพี่ก็แบบโหมันที่สุดในชีวิตของพี่แล้วท่านทรงกีฬาท่านก็ทรงกีฬาแบบจนได้ชัยชนะในเหรียญทองนะท่านทรงเรื่องเกษตรกรรมท่านก็ทำอย่างจริงจังและท่านอยากทำเรือใบก็เป็นช่างคือท่านทำได้หมดเลยอ่ะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวพระองค์เองนั่นคือที่มาที่ว่าคือมันเหมือนกับเหมือนท่านต้องรู้ก่อนถึงจะสั่งสอนคนอื่นได้พี่ก็เลยเอาไอเดียนี้มาทำในแบบการใช้ประชีวิตในแบบอย่างก็คือถ้าเราไม่รู้เราอยากไปยุ่งคนอื่นเขาหรือจะไปสั่งสอนหรือไปแนะนำคนอื่นเขาพี่ก็เลยทำเป็นรูปว่าแบ็กกราวด์เป็นกล้องถ่ายรูปแบบเป็นร้อยๆตัวแล้วก็มีรูปท่านใส่กรอบอยู่ทรงกล้องก็เป็นหนึ่งไอเดียประมาณว่าคนที่เป็นกล้องต่างๆเนี่ยคือเป็นประสบนิกรที่มีอาชีพเป็นช่างภาพและมีท่านเป็นแบบอย่างอันเนี้ยก็เป็นการน้อมนำความคิดในเรื่องของความเพียรความพยายามการรู้แจ้งเห็นจริงนำมาน้อมนำในชีวิตของเราแล้วก็แบ่งปันผู้อื่นคือพี่ทำรูปไว้ชุดหนึ่งที่เคยแสดงไปแล้วนะชุดแรกคือพระเจ้าอยู่หัวที่มีทุกบ้านชุดที่สองเนี่ยเป็นเรื่องพระผู้เป็นแรงบันดาลใจของแผ่นดินคือพี่มีความคิดว่าเราเป็นคนที่มีอาชีพอยู่หลากหลายอาชีพเนี่ยสังเกตเห็นว่าเราข้างใครที่เป็นต้นแบบเนี่ยจากชาวต่างชาติทั้งหมดพี่รู้สึกว่าทำไมเราไม่มีผู้นำหรือต้นแบบที่สูงสุดในประเทศเราที่เราสามารถเอามาพูดได้เต็มปากว่าคนนี้คือไอดอลของเราในชีวิตคือพี่คิดของพี่นะว่าพระองค์ท่านเวลาทรงสั่งสอนเราเนี่ยไม่ได้สั่งสอนโดยตรงทรงทำเป็นแบบอย่างให้เราเห็นถ้าเราดูประวัติท่านนะท่านส่งภาพถ่ายมาตั้งแต่สมัยเด็กนะเรียนในพระองค์เองแล้วก็ใช้ภาพถ่ายเนี่ยรับใช้ประเทศชาติได้คือบันทึกเรื่องราวทั้งหมดเพื่อกลับมาทำการบ้านงั้นในชีวิตเราเป็นช่างภาพเนี่ยเราก็อยากถ่ายพระพักท่านที่หันมามองกล้องมามองเราแบบที่เราไม่ได้ถ่ายตามงานพระราชพิธีต่างๆเนี่ยพี่ก็ได้รูปนี้มาเป็นรูปแรกในชีวิตที่แบบท่านทรงมองกล้องที่เราใช้งานว่าตอนนั้นเป็นตัวใหม่ที่เราถือไปแล้วก็ย้ำประสวนให้เราเล็กน้อยคือเป็นครั้งแรกที่เราแบบเราประทับใจแล้วแบบโหนี่มันสุดยอดในชีวิตของเราแล้วนะที่แบบเราได้รู้พระเจ้าแผ่นดินโดยที่เราไม่ได้แอบถ่ายทุกลมหายใจพี่เนี่ยคือตั้งแต่สมัยพี่เรียนแล้วว่าพี่อยากเข้าใกล้ท่านพี่คิดแบบเด็กๆนะมันต้องเรียนหนังสือต้องเรียนมหาลัยหรือสถาบันที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรให้พี่แล้วพี่ก็ทำสำเร็จแล้วพี่ก็รับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยจากพระหัตถ์พระองค์ท่านนะก็เป็นที่สุดในชีวิตพี่ละในเวลานั้นนะแล้วรูปที่สองที่ก็คือรูปที่พระองค์ท่านแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่หาสุดไม่ได้ก็คือการพระราชทานให้ถ่ายรูปร่วมและทรงฝักมือพระหัตถ์เนี่ยเรียกเราเองไม่ซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งแบบพี่ว่าชาตินี้พี่นอนตายตาม